ตรงไหนมันจะกระสีล่ะพี่ตาลเดี๋ยวก่อนค่ะเตยมีอะไรเหรอเป็นอะไรหรือเปล่าเปล่าค่ะไม่ได้เป็นอะไรหนูก็แค่อยากอาบน้ำก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาสนุกกันต่อนะคะแจ๊กฉันแอบรักเจ้านายของฉันถ้าคนที่อยู่ข้างเขามันเป็นฉันก็คงดีอะไรนะเตยเตยพูดอะไรเนี่ยพี่ไม่ต้องอธิบายเลยทั้งนั้นฉันไม่อยากฟังพี่ทำแบบนี้กับฉันได้ไงอ่ะเตยเดี๋ยวก่อนสิเตยคุณฟังผมก่อนคุณคะคุณเป็นไรไหมคะคุณมีอะไรที่ฉันพอจะช่วยคุณได้ไหมเธอช่วยเอาแหวนนี้ไปให้เตยหน่อยได้ไหมนี่คือสิ่งเดียวที่ยืนยันได้ว่าฉันรักเขาคนเดียวขอร้องล่ะเอาไปให้เตยหน่อยนะฉันรู้ว่าเขาทั้งสองคนรักกันมากแต่เพื่อตัวฉันฉันจำเป็นต้องทำค่ะคุณคะคุณตาลเขามีเรื่องฝากฉันมาบอกคุณค่ะฉันก็อยากฟังเขาอธิบายนะแต่ตอนนี้ฉันขอเวลาหน่อยเขาบอกว่าเขาไม่อยากเจอคุณอีกคุณเป็นแค่ของเล่นของเขาและเขาก็ไม่อยากให้คุณกลับมาที่บ้านหลังนี้อีกค่ะเคขอบคุณมากนะที่บอกเขา
าบอกฉันว่าเขาไม่อยากเจอคุณอีกและเขาจะไม่มีวันให้อภัยคุณแน่นอนบางทีคุณควรหันมาสนใจคนที่อยู่ข้างๆคุณมาตลอดบ้างนะใจเขามีคุณอยู่ตลอดเธอจะบอกว่าเธอใช่ในใจฉันมีคุณอยู่ตลอดและฉันจะไม่มีวันทิ้งคุณไปเหมือนเขาแน่นอนฉันสัญญาก็ได้เขามาครอบครองตามที่ฉันต้องการแต่เขาดูเหมือนไม่มีความสุขเลยที่รักคุณไม่สบายเหรอคะเปล่าผมไม่เป็นไรคุณไม่ได้ออกไปไหนนานแล้วนี่เผื่อว่าคุณจะรู้สึกดีขึ้นหน่อยที่รักทานให้เยอะๆนะคะฉันไม่อยากให้เขาเห็นคุณแล้วต้องเสียใจอีกคุณรับเงินนี่ไปซะแล้วไปจากที่นี่ตอนนี้ชีวิตเขาก็ดีอยู่แล้วฉันไม่กลับไปทำให้เขาเสียใจหรอกคุณไม่ต้องห่วงฉันฝากคุณเอาสร้อยเส้นนี้ไปคืนให้เขาหน่อยสร้อยนี่ล่ะคุณไม่โกรธหรอที่เขานอกใจคุณที่โกรธสิแต่ว่าความรักที่ฉันมีให้เขาอ่ะมันมากกว่ากลับมาแล้วใช่ไหมเตยพี่คิดถึงเตยมากเลยนะเตยเตยจนตอนนี้ฉันถึงเข้าใจว่าถึงฉันจะได้ตัวเขามาแต่ฉันก็ไม่เคยได้ใจเขาเลยความรักที่รักเขาอยู่ฝ่ายเดียวยังไงก็ไม่มีทางชนะใจคุณ
คืนเงินพี่เขาไปเถอะค่ะแกพูดเรื่องอะไรอย่ามายุ่งฉันเห็นทุกอย่างที่พวกคุณทำนะคะนิดไม่เสี่ยงสักเรื่องจะตายไหมเอาเวลายุ่งเรื่องของชาวบ้านไปเลี้ยงลูกของแกดีกว่านะแต่สิ่งที่พวกคุณทำมันผิดนะคะคืนเงินพี่เขาไปเถอะค่ะแล้วแกถูกมากมั้งที่นี่มันออฟฟิศนะคะไม่ใช่สถานที่เลี้ยงเด็กกำพร้าฉันแค่เลี้ยงลูกมันไม่ได้เสียหายหรอกนะคะอย่างน้อยฉันก็ไม่ได้ไปขโมยเงินใครนี่หุบปากไปเลยนะบอกว่าไม่ได้ขโมยก็คือไม่ได้ขโมยสิเอ้าฉันลืมเอาตังค์มาแล้วเนี่ยน่าจะลืมไว้ที่บ้านเลยมั้งเก็บได้ยินแล้วใช่ไหมนี่ไอ้ขอทานแกมาทำอะไรแถวนี้แน่เพื่อนฉันคุยกับแกอยู่แกไม่ได้ยินหรอแกหูหนวกหรือไงเหม็นขนาดนี้นี่จะมาสมัครงานนี่นู่นที่ของแกอยู่กองขยะนู่นไปนะไปคุณคะคุณไปอยู่ข้างหน้าฉันก็ได้ค่ะคุณเป็นไรไหมคะไม่เป็นไรครับก็อย่างที่เขาสองคนว่านั่นแหละครับผมเหม็นขนาดนี้ไม่สมควรมาทำงานที่นี่หรอกครับลองดูหน่อยมันก็ไม่ได้เสียหายนะคะขอบคุณคุณมากเลยนะครับว่าแต่ทำไมคุณถึงยอมให้สองคนนั้นรังแกคุณได้ล่ะคะถ้าผมเถียงกับเขาสองคนเรื่องมันก็จะไม่จบไม่สิ้นปล่อยพวกเขาสองคนไปเถอะครับว่าแต่คุณเถอะครับทำไมถึงหอบลูกมาสมัครงานแบบนี้ล่ะครับคือว่าสามีของฉันเขาทิ้งฉันกับลูกไปแต่งงานใหม่นะคะในเมืองใหญ่แบบนี้ฉันก็ไม่รู้จักใครฉันก็เลยต้องพาเขามาสมัครงานด้วยฉันหวังว่าจะได้งานที่นี่เพื่อที่จะได้หาเงินเยอะๆเผื่อว่าจะมีเงินไปจ้างพี่เลี้ยงมาดูแลลูกนะคะฟ้าท่านมีตาฟ้าท่านจะประทานพรให้เองครับสู้ๆนะครับขอบคุณคุณมากๆเลยนะคะจะไปไหนเหรอคะคุณสวัสดีครับทุกคนเดี๋ยวการสัมภาษณ์งานจะเริ่มแล้วนะครับเชิญทุกคนเลยนะครับฉันไปก่อนละคุณครับไม่ไปละครับคุณคะรออีกสักครู่นึงจะได้ไหมคะพอดีว่าคนที่มาต่อคิวก่อนหน้าฉันเขาน่าจะไปเข้าห้องน้ำนะคะแต่ว่าตอนนี้ได้เวลาสัมภาษณ์งานแล้วนะครับถ้างั้นฉันขอเวลาอีกสัก5นาทีได้ไหมคะคุณครับผมว่าถ้าคุณยังไม่พร้อมควรกลับไปก่อนนะครับงั้นแล้วแต่คุณนะงั้นผมให้เวลาคุณอีก5นาทีเขาเป็นอย่างของเขาเนี่ยคุณครับตกลงยังไงครับตอนนี้มันเลยมา2นาทีแล้วนะครับรออีกสักแป๊บนึงได้ไหมคะ
นะคะฉันขอร้องนะคะไม่ได้ครับเจ้านายผมรอนานแล้วเชิญครับเชิญคนแรกครับคุณสมปองครับชื่อใครอะแกชอยชอยหรือว่าจะเป็นไอ้ขอทานเมื่อกี้อะชื่อตลกมากเลยอะหรอสรุปแล้วไม่มีคนชื่อสมปองนะครับถ้าอย่างนั้นผมขอไปแจ้งเจ้านายก่อนนะครับคุณเดี๋ยวก่อนสิคะเราสองคนพร้อมแล้วค่ะคุณคุณกรรมการว้ายอะไรมองหน้าทำไมแม่ลูกอ่อนนี่อันฉันว่านะไอ้ขอทานคนเมื่อกี้มันต้องโดนตัดสิทธิ์แล้วแน่เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เหลือคู่แข่งน้อยลงแม่ลูกอ่อนกลับบ้านไปป้อนนมลูกเถอะเพราะดูจากการแต่งตัวของแกแล้วเนี่ยเขาคงไม่รับมันนอกเข้ามาทำงานแล้วค่ะถึงฉันจะเป็นคนมันนอกแต่ฉันคิดว่าความสามารถของฉันก็ไม่แพ้พวกคุณหรอกค่ะเจ้านายผมเปลี่ยนใจแล้วนะครับเชิญพวกคุณทุกคนเข้าไปสัมภาษณ์พร้อมกันเลยนะครับไปก่อนโอ๊ยวิ่งหนีเจ้านายครับมากันครบแล้วครับไปได้แล้วเยเตยนี่มันไอ้สมปองที่มันตัวเหม็นเน่าเมื่อกี้นี่แน่แกมาทำอะไรอยู่ตรงนี้ไม่ทราบแกไม่รู้หรอว่าที่นี่คือร้านกาแฟรับประทานออกไปเลยนะอันพอได้แล้วแต่นี่มันร้านกาแฟรับประทานนะไอ้สมปองแกออกไปอันฉันบอกให้แกพอไงนี่แกไม่มีสมองหรือเปล่าเนี่ยถ้าเขายืนอยู่ตรงนี้ก็แสดงว่าเขาคือท่านประธานไงคุณนี่ตาถึงนะครับใช่ครับผมคือท่านประธานผมคือท่านประธานแล้วที่ผมต้องปลอมตัวไปเป็นคนสมัครงานคนที่ชื่อสมปองก็เพื่อที่จะทดสอบความซื่อสัตย์กับพวกที่เข้ามาสมัครงานอะไรทดสอบอะไรในใบสมัครก็ไม่เห็นจะมีนี่แสดงว่าคุณไม่ได้อ่านตัวหนังสือเล็กๆมุมล่างขวามือของใบสมัครสินะครับว่าจะมีการทดสอบนอกเหนือจากคุณสมบัติที่มีโอ๊ยตายจริงคือฉันต้องขอกราบประธานโทษด้วยนะคะคือฉันไม่รู้ว่าคุณคือท่านประธานนะคะแล้วทำไมคุณไม่พิมพ์ให้มันตัวใหญ่ขึ้นกว่านี้ล่ะคะเอาอย่างนี้นะคะฉันเตรียมเอกสารมาเพียบเลยค่ะเดี๋ยวฉันให้ดูนะคะนี่ค่ะคุณคิดว่าผมพูดขนาดนี้แล้วผมยังต้องการคุณอีกเหรอท่านประธานคะฉันอธิบายได้นะคะคุณจะอธิบายอะไรอีกแล้วเงินที่คุณขโมยของผมไปล่ะกรุณาคืนด้วยนะครับถ้าไม่คืนตรงนี้ก็คงต้องไปคืนที่โรงพักแล้วล่ะครับท่านประธานคะคืนค่ะคืนอย่าให้ต้องถึงขั้นขึ้นโรงขึ้นศาลเลยนะคะนี่ค่ะเอาล่ะเชิญพวกคุณสองคนออกไปจากร้านของผมได้ละเดี๋ยวก่อนสิคะคุณยังไม่ได้ดูความสามารถของพวกเราเลยนะคะหรือว่าอาจจะเป็นเพราะพวกเราจบสูงต้องจ้างแพงก็เลยไม่อยากจ้างพวกเราใช่ไหมคะ
ฉันเนี่ยจบสูงมากเลยนะคะฉันได้จบจากออฟฟิเจนออฟฟิเจนเลยค่ะอันกิยามุจบแค่มอของเบอร์ท่านประธานคะเลือกฉันเถอะนะคะฉันเนี่ยจำแม่นมากเลยค่ะพูดภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสก็ได้นะคะแถมยังทำงานไวมากกว่าสองคนนี้ด้วยค่ะเลือกฉันค่ะฉันสวยกว่านางนี่ค่ะเป็นตาหน้าฮักกว่าแล้วฉันก็พูดได้4ภาษาค่ะภาษากลางภาษาจีนภาษาอีสานแล้วก็ภาษาเหนือบ่ได้จุค่ะพอสักทีเถอะออกไปพร้อมกันทั้ง2คนนี่แหละพวกคุณ2คนไม่มีคุณสมบัติมากพอคือพิจารณาเลยเหรอคะไอ้ไอ้เออขอตัวก่อนนะคะเดี๋ยวคุณจะไปไหนเฮ้ยมันนั่งจริงเลยอะรู้งี้นะฉันไปคบเพื่อนไฮโซคนอื่นดีกว่าอีกก็ไปเลยสิไปเลยแล้วก็หาให้มันได้นะเพื่อนที่ยอมคบกับแกเท่าที่ฉันรู้เนี่ยก็ไม่มีเพื่อนคนไหนคบแล้วนี่นอกจากฉันนุ้ยเมื่อไหร่เพื่อนเธอจะมาเดี๋ยวก็คงมาแล้วล่ะค่ะน่าจะใกล้ถึงละน้องครับสั่งอาหารด้วยครับนี่ค่ะขอบคุณครับทีราคะกินอะไรดีคะแล้วแต่นุ้ยเลยละกันนี่ยายมายแกอยากกินอะไรเนี่ยแกก็สั่งได้เลยนะอุ๊ยมีแต่ของโปรดพี่หลงทั้งนั้นเลยนี่คะนุ้ยอาหารพวกนี้ฉันสั่งไม่เป็นอ่ะคือฉันไม่เคยกินอ่ะแกสั่งให้ฉันหน่อยได้ไหมเอาแบบแกก็ได้เฮ้ยมันนองจริงเลยอ่ะเออฉันสั่งให้ก็ได้เอาเป็นสปาเกตตี้คาโบนาร่าสปาเกตตี้ซอสมะเขือเทศนะคะผัดมักกะโรนีเครื่องดื่มเอาเป็นชาเขียว1แล้วก็ชาพีช2แก้วละกันแค่นี้ละค่ะได้ค่ะรออาหารสักครู่นะคะสวัสดีครับคุณไทยอ๋อเรื่องธุรกิจที่เราคุยกันไว้ใช่ไหมครับครับสะดวกคุยครับนุ้ยเดี๋ยวพี่ขอไปคุยงานแป๊บนะครับนี่ยายมายฉันไม่อยากจะเมาหรอกนะตั้งแต่ที่ฉันคบกับพี่หลงมาเขาเปย์ฉันทุกอย่างเลยนะทั้งกระเป๋าเสื้อผ้าเครื่องประดับแต่ที่เปย์หนักสุดอะนะก็คงเป็นรถคันนี้วันๆเนี่ยฉันไม่ต้องทำอะไรเลยนะแค่อยู่บ้านแต่งตัวสวยๆอ่ะก็มีเงินใช้แล้วอ่ะไม่ต้องมานั่งทนหลังขดหลังแข็งทำงานในออฟฟิศแบบแก่นี่อย่าหาว่าฉันสอนเลยนะถ้าแกอยากมีชีวิตที่ดีก็หาผัวรวยสิฉันแนะนำเฮ้ยที่จริงมีแฟนรวยแบบแกเนี่ยมันก็ดีนะแต่ว่าฉันอยากรวยด้วยตัวเองมากกว่าโอ๊ยเลิกโง่ค่ะรวยด้วยตัวเองแล้วชาติไหนมันจะรวยคะขนาดทุกวันนี้เนี่ยแกยังเป็นได้แค่พนักงานออฟฟิศอยู่เลย
เบื่อจริงเลยพวกที่อยู่แต่ในกะลามีเพื่อนอยู่คนเดียวอะไรก็ไม่รู้น่ารำคาญจริงเลยอ่ะไม่ได้เรื่องนุ้ยร้านนี้มีกับข้าวไหมอ่ะพวกกะเพราหรือว่าอาหารตามสั่งอะไรเงี้ยคือฉันกินอาหารพวกนี้ไม่เป็นอ่ะโอ๊ยนี่ร้านอาหารหรูๆแบบนี้จะมีอาหารตามสั่งได้ยังไงแกพูดอะไรออกมาเนี่ยฮะเฮ้ยน่าอายชะมัดเลยอ่ะกินๆไปเถอะนะกินอาหารดีๆสักมื้อเนี่ยมันจะเป็นอะไรไปบุญปากแค่ไหนล่ะที่แกได้กินเนี่ยจริงๆเราสั่งเขาทำก็ได้นะน้องครับหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะคะที่รักคนรวยๆแบบเราจะมาสั่งตามสั่งในร้านอาหารหรูๆแบบนี้ได้ยังไงอ่ะไอเด็กเสิร์ฟเขาแย่ไม่เป็นไรก็ได้ค่ะคุณหลงคือฉันกินอันนี้ก็ได้ค่ะอิ่มกันหรือยังคะถ้างั้นเช็คบิลเลยนะคะน้องคะเช็คบิลค่ะนี่ค่ะบิลขอบคุณครับทั้งหมด 1,980 บาท 1,980 บาทเหรอคะงั้นหารกันก็ตกคนละ660บาทของฉันนี่แกทำอะไรของแกเนี่ยฉันอายคนอื่นเขานะจนแล้วยังไม่มีมารยาทนี่แกจะทำเกินไปแล้วนะฉันอดทนกับแกมามากแล้วนะตั้งแต่ที่ฉันเดินเข้ามาในร้านแกก็หาเรื่องดูถูกฉันสารพัดที่ฉันพยายามไม่ตอบโต้แกก็เพราะว่าฉันเห็นแกเป็นเพื่อนแต่ดูเหมือนว่าแกจะไม่เห็นฉันเป็นเพื่อนถ้าแกรังเกียจฉันขนาดนั้นแกจะชวนฉันมาทำไมที่ฉันชวนแกมาเนี่ยเพราะเห็นว่าเราเป็นเพื่อนกันมานานเท่านั้นแหละฉันก็ไม่ได้อยากจะคบหรอกนะเพื่อนจนๆแบบแกไปไหนมาไหนก็อับอายขายขี้หน้ารู้งี้นะฉันไปคบเพื่อนไฮโซคนอื่นดีกว่าอีกก็ไปเลยสิไปเลยแล้วก็หาให้มันได้นะเพื่อนที่ยอมคบกับแกเท่าที่ฉันรู้เนี่ยก็ไม่มีเพื่อนคนไหนคบแล้วนี่นอกจากฉันตอนที่แกยังไม่มีแฟนด้วยแกก็แค่พนักงานบริษัทกินอาหารตามสั่งข้างทางแล้วก็นั่งวินมอเตอร์ไซค์เหมือนกันนั่นแหละแต่พอแกรวยขึ้นหน่อยแกก็เปลี่ยนไปเยอะเลยเนาะดูดัดสนิทขึ้นเยอะเลยนี่แกหยุดต่อไปนี้เราเลิกเป็นเพื่อนกันแล้วฉันจะบอกอะไรให้นะเพื่อนกันอะเขาไม่ดูถูกกันเรื่องเงินจำไว้ยิ้มไหมแกกล้าว่าฉันเหรอกลับมาเดี๋ยวนี้เลยนะยิ้มไหมคุณคะไม่รู้ว่าฉันเป็นหลับตาคบกับเพื่อนแบบนี้ได้ไงใช่ไม่รู้ว่าหลับตาคบไปได้ไงใช่ไหมคะผมหมายถึงผมนี่แหละที่หลับตาคบคุณได้ไงถ้าคุณยังไม่เลิกทำนิสัยแบบนี้นะไม่ใช่แค่เพื่อนของคุณที่จะเลิกคบคุณ
ผมก็จะเลิกคบกับคุณเหมือนกันคุณคะพี่ลบกลับมาเดี๋ยวนี้เลยนะโอ๊ยอะไรหนาวะเนี่ยคุณคะจ่ายค่าอาหารด้วยค่ะเออสแกนจ่ายได้ไหมได้ค่ะนี่ค่ะโอนแล้วนะค่ะสมองหน้าอันนี้สิฉันว่าแบบนี้ก็ดีนะจริงฉันก็สิเอ้านุ้ยนี่แกหยุดแล้วเนี่ยถึงมาร้านฉันได้แกก็ลองทายดูสิเฮ้ยเฟย์ใช่ไหมเนี่ยใช่ฉันเองเป็นไงบ้างสบายดีไหมแกนี่สวยขึ้นเยอะเลยนะจำแทบไม่ได้เลยฉันสบายดีแล้วแกล่ะสบายดีไหมฉันก็สบายดีนี่หลงแกยังไม่ตอบคำถามฉันเลยนะแหมแกก็ต้องหยุดอยู่แล้วแหละคนขยันอย่างแกเนี่ยจะขาดงานได้ไงล่ะพอดีว่าวันนี้ฉันกับเฟย์เนี่ยหยุดตรงกันพอดีรู้ว่าแกเปิดร้านก็เลยจะแวะมาอุดหนุนสักหน่อยเข้าใจมากนะพวกแกนี่นิสัยน่ารักเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนเลยเออวันเนี้ยอยากกินอะไรสั่งได้เต็มที่เลยนะฉันเลี้ยงเองนี่จะมาเลี้ยงอะไรล่ะอย่าปัดเหนียวเลยนี่ของซื้อของขายใช่ถ้าพวกฉันรู้ว่ามาแล้วต้องกินฟรีนะวันหลังพวกฉันไม่กล้ามาแล้วนะเนี่ยโอเคโอเคฉันยอมพวกแกก็ได้งั้นพวกแกอยากกินอะไรเนี่ยสั่งเต็มที่เลยนะรับทราบจ้ะนี่เมนูนะพวกแกสั่งเลยเดี๋ยวฉันขอไปดูแลลูกค้าโต๊ะนั้นก่อนไหนดูซิมีอะไรน่ากินบ้างเนี่ยฉันอยากกินส้มตำอ่ะไหนมุกน้ำลายจะไหลแล้วว่าฉันชิมอันนี้ดีกว่าเอ้าหนุยแล้วนี่แกมากับใครน่ะฉันก็มากับเฟย์ไงเฟย์ใช่คนที่ชอบเล่นกับผู้ชายป่ะใช่ฉันเองทำไมหรอเปล่าไม่มีอะไรเออว่าแต่ลูกแกไม่มาด้วยหรอลูกฉันไม่มีลูกนะอ้าวหรอเห็นแกไปเรียนต่างจังหวัดตั้งหลายปีก็นึกว่าแกจะใจแตกท้องก่อนแต่งซะละเออแล้วนี่เป็นไงบ้างอะเรียนจบไหมแต่ดูจากการแต่งตัวของแกแล้วเนี่ยก็คงจะเรียนไม่จบสินะแต่งตัวดูเฉยมากเลยอะเออนานี่แกไม่ต้องเสียใจไปหรอกนะไม่มีงานทำเนี่ยนู่นแกก็ลองไปถามหลงดูสิเผื่อตำแหน่งเด็กเสริมยังว่างนี่มายจะพูดจะจาอะไรเนี่ยหัดมีมารยาทบ้างนะเพื่อนฉันเนี่ยเขาจบมาตั้งนานละมีแต่แกนั่นแหละที่ยังไม่จบแถมยังไม่มีงานทำอ้าวหรอยันก็ขอโทษด้วยละกันนะแค่เห็นการแต่งตัวเนี่ย
แกก็เที่ยวตัดสินคนอื่นแล้วเหรอนิสัยกันเนี่ยยังเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนเลยนะแอร์แล้วเมื่อกี้นุ้ยว่าไงนะนี่แกยังเรียนไม่จบเหรอแถมยังไม่มีงานทำด้วยเหรอนี่น่าสงสารนะแล้วแกจะทำไหมใครบอกว่าฉันไม่มีงานทำฉันมีงานทำอย่างงานอะไรเหรอจ๊ะคนเก่งอุ๊ยอย่าบอกนะว่างานเกาะพ่อแม่กินอะหือเนี่ยเหรอคนมีการศึกษามีมารยาทอ๋อให้ฉันช่วยแนะนำที่อบรมมารยาทให้พวกแกไหมเผื่อพวกแกสองคนเนี่ยจะได้พูดดีๆคุณเขาเป็นฉันกล้าพูดเนาะก่อนที่จะบอกให้พวกฉันไปเนี่ยแกเองไหมที่ควรไปก่อนแกลองคิดดูดีๆนะว่าใครกันแน่ที่เข้ามาพูดจาไม่ดีใส่กันก่อนหรือว่าแกจำไม่ได้ฉันก็ไม่แปลกใจหรอกนะเพราะว่าสมองอันน้อยนิดของแกเนี่ยมันคงจะจำอะไรเยอะๆไม่ได้ฉันว่านะแกควรเอาเวลาที่ไปตัดสินคนนู้นคนนี้เนี่ยไปหาหนังสืออ่านบ้างนะเผื่อมันจะทำให้มันสมองของแกเนี่ยมันเยอะขึ้นไม่ถ้าแกไม่มีงานทำเนี่ยแกก็พูดใจดีๆกับเฟย์เขาหน่อยสิเผื่อเฟย์เขาเนี่ยจะแนะนำงานดีๆให้แกแนะนำงานหมายความว่าไงก็เฟย์เขาเนี่ยเป็นถึงผู้จัดการบริษัทเลยนะฮะผู้จัดการแต่งตัวอย่างกับแม่บ้านเนี่ยนะเชือดตายแหละใช่แต่งตัวแบบนี้นี่แหละฉันขอเตือนอะไรแกด้วยความหวังดีหน่อยนะไม้แกอย่าไปทำแบบนี้กับใครอีกล่ะเดี๋ยวเขาจะหาว่าไม่มีใครสั่งสอนพวกแกสองคนนี่ปากดีจังเลยนะไม่ใช่แค่ปากอย่างเดียวนะแต่ชีวิตพวกฉันทั้งสองคนเนี่ยก็ดีดีอีกอย่างพวกฉันไม่ได้ชวนแกมานั่งด้วยซะหน่อยเชิญไปนั่งโต๊ะอื่นเลยค่ะไปค่ะคนเมื่อกี้เนี่ยใช่ไหมหรือเปล่าหลงฉันขอโทษแกด้วยนะที่ทำให้แกต้องเสียลูกค้าเฮ้ยไม่ต้องขอโทษฉันหรอกแกไม่บอกเนี่ยฉันก็พอเดาได้ไมล์เนี่ยเขาคงมาพูดจาไม่ดีใส่พวกแกสินะหลงทำไมแกถึงรู้อ่ะโอ้โหเฟเขารู้กันทั้งหมู่บ้านแล้วว่ามายเนี่ยเป็นคนยังไงแกเพิ่งกลับมาแกไม่รู้ก็ไม่แปลกหรอกเออและอีกอย่างนะมายเขาเนี่ยชอบพาเพื่อนเพื่อนเขามากินที่ร้านฉันแล้วมาขอราคาพิเศษบ้างมาขอให้ฉันเลี้ยงบ้างแรกๆฉันก็ให้นะแต่พอหลังๆฉันไม่ไหวเลยไม่ให้มายเขาก็เลยมาตำหนิฉันว่าฉันใจดำไม่เห็นแก่ความเป็นเพื่อนอ่ะมันคงเป็นนิสัยที่แก้ไม่หายแล้วแหละช่างเขาเถอะทุกคนก็โตมาแล้วอ่ะเขาทำตัวยังไงเดี๋ยวเขาก็ได้รับผลแบบนั้นเองแหละเราเลิกคุยเรื่องเคียร์กันดีกว่าเรามากินต่อกันเถอะหลงแกก็กินด้วยกันสิมาๆๆกินเลยกินเลยหืออร่อยมากเลยอ่ะหลง
ถ้าแกอยากจะเปิดร้านเพิ่มเนี่ยแกบอกฉันได้นะฉันยังมีตึกว่างอยู่แถวนั้นเนี่ยคนเยอะมากเลยฉันว่าฝีมือระดับแกเนี่ยทุกคนต้องติดตึมแน่ๆเลยอ่ะพูดแล้วเนี่ยอย่าหาว่าฉันโม้เลยนะฝีมือฉันเนี่ยยิ่งกว่าเชฟระดับ5ดาวซะอีก โอ้ยหลงแกนี่ขี้โม้เหมือนจ๊อบเลยนะ ใส่ผงชูรสเยอะหรือเปล่า จะตามมาทวงอะไรนักหนาวะเนี่ยโอ๊ยลูกฉันจะหาเงินที่ไหนมาคืนนะอยู่ไหนเนี่ยไปไหนแล้วเนี่ยนี่นี่คิดจะหนีไปไหนฮะปล่อยนะปล่อยฉันนะคิดว่าหนีเสียแล้วจะรอดหรือจ๊ะเงินน่ะไม่ต้องคืนเสียก็ได้ขอแค่หนูทำให้เสียพอใจก็พอไปไม่ไม่ไปตามมาเหลือเงินแค่นี้จริงเหรอวะฮัลโหลเตยแกเป็นไงบ้างวะสบายดีไหมคือเงินที่แกยืมฉันไปอ่ะแกพอจะคืนฉันได้ไหมพอดีฉันมีเรื่องด่วนที่ต้องใช้เงินจริงๆอ่ะอ๋อตอนนี้ฉันยังไม่ค่อยสะดวกอ่ะแกฉันขอเวลาอีก2อาทิตย์นะแกไม่ต้องเป็นห่วงฉันคืนแกแน่นอนอ๋อได้ๆๆเดี๋ยวยังไงแกก็รีบคืนฉันหน่อยนะฉันน่ะจำเป็นต้องใช้เงินจริงๆว่ะนี่มันก็ผ่านไป2เดือนแล้วนะเว้ยแกต้องรีบคืนเงินฉันได้ละตอนนี้ฉันยังไม่ค่อยสะดวกอ่ะแกรอฉันอีกหน่อยละกันนะเดี๋ยวแกจะให้ฉันรออะไรอีกวะนี่มันก็ผ่านไป2เดือนละยังไงวันนี้แกก็ต้องรีบคืนเงินให้ฉันฮัลโหลค่ะค่ะค่ะฉันถึงหน้าบริษัทละค่ะค่ะจะรีบไปเดี๋ยวนี้ละค่ะเตยออกมาเดี๋ยวนี้เว้ยฉันรู้ว่าแกอยู่ในเนี้ยเตยไอ้เตยนี่แกทำอะไรเนี่ยเตยฉันขอแกละแกคืนเงินฉันเถอะนะฉันต้องการใช้เงินจริงๆอ่ะเตยนะเตยฉันก็บอกแกไปแล้วไงว่าฉันไม่มีเงินไม่มีแล้วแกจะให้ฉันคืนที่ตอนนั้นแกต้องการเงินไปทำธุรกิจแกมายืมฉัน 500,000 ฉันก็ยังให้แกยืมโดยไม่ถามแกสักคำอ่ะแล้วตอนนี้ฉันลำบากฉันต้องการใช้เงินฉันต้องการเงินฉันคืนอ่ะแกกลับทำกับฉันแบบนี้เหรอแกจะทำกับฉันแบบนี้ไม่ได้นะเว้ยแกบอกว่าฉันติดหนี้แกงั้นแกก็เอาใบกู้หนี้ฉันมาสิไหนหลักฐานเอาออกมาโชว์สิเอ้ยฉันเห็นแกเหมือนพี่เหมือนน้องฉันยังไม่เคยให้แกเซ็นใบกู้ยืมเงินเลยสักครั้งตอนนี้แกกลับจะโกงฉันเหรอวะฮะไม่มีใบกู้ยืมงั้นก็ขอโทษด้วยนะฉันคืนให้แกไม่ได้ว่ะหรือว่างั้นเอาอย่างนี้ไหมแกไปฟ้องฉันเลยนะแกก็ไปฟ้องฉันเอาแล้วกันนะเลยฉันรู้จักแกมา20กว่าปีฉันรักแกเหมือนพี่เหมือนน้องฉันไม่คิดเลยนะว่าฉันจะได้ยินคำพูดนี้จากปากของแกไม่รู้แหละยังไงวันนี้แกก็ต้องคืนเงินฉันไม่งั้นฉันไม่ยอมแน่หยุดนะ
ฉันจะฟ้องแกข้อหาทำร้ายร่างกายถ้าแกอยากไปกินข้าวในคุกก็เอาเลยแกก็แค่อยากได้เงินเองไม่ใช่หรอหนูขอร้องแล้วค่ะให้หนูเข้าไปเก็บเสื้อผ้าก็ยังดีเก็บเสื้อผ้าเหรอแกติดค่าเช่าบ้านฉันมา2เดือนแล้วนะไว้แกมีจ่ายเมื่อไหร่ค่อยมาเก็บแล้วกันนะถ้ามึงยังไม่คืนอีกแล้วมึงโดนแน่เตยฉันไม่น่าเป็นคนแบบแกเลยอ่ะแต่วันนี้ไปเธอมาพักที่บ้านของฉันได้เลยนะไม่มีค่าเช่านะพักฟรีจะดีหรอคะเมื่อเช้าเนี่ยถ้าฉันไม่ได้โทรไปส่งฉันที่โรงพยาบาลนะตอนนี้ฉันอาจจะไม่ได้ยืนอยู่ที่นี่แล้วก็ได้ขอบคุณมากเลยนะคะฉันสัญญาค่ะว่าฉันจะตอบแทนคุณแน่นอนค่ะไม่เป็นไรหรอกนะป่ะเราไปดูห้องกันดีกว่าเรียบร้อยแล้วนะฉันบอกเพื่อนฉันให้ละพรุ่งนี้อ่ะแกมาเริ่มงานได้เลยจริงเหรอออนฉันขอบใจแกมากเลยนะได้งานแล้วยินดีที่ได้ร่วมงานกันนะคะเช่นกันค่ะเชอรี่นี่แกรีบเรียกฉันกลับมานี่มีอะไรหรอนี่แกออนฉันรบกวนแกมาครึ่งปีแล้วฉันขอบใจแกมากเลยนะที่แกช่วยเหลือฉันอะตอนนี้ฉันก็ได้งานทำที่มั่นคงแล้วจะให้ฉันรบกวนแกต่อไปอะฉันก็เกรงใจปะวะเนี่ยฉันได้เตรียมของที่จะย้ายไปเช่าห้องอยู่เองแล้วนะแกพูดอะไรของแกเนี่ยออนฉันรับรู้ถึงน้ำใจของแกแล้วนะแต่จะให้ฉันรบกวนแกตลอดไปอะมันก็ไม่ได้ปะวะฉันไปก่อนนะแล้วฉันน่ะจะคอยมาหาแกนะแล้วต่อไปเนี้ยถ้าแกเจอปัญหาอะไรอ่ะแกก็ต้องรีบบอกฉันนะฉันน่ะจะมาช่วยแกแน่นอนเชอรี่จริงๆแล้ว
แกไม่จำเป็นต้องย้ายไปอยู่ที่อื่นหรอกเพราะว่าบ้านหลังเนี้ยมันเป็นบ้านของแกอยู่แล้วของฉันเตยเรื่องเพื่อนซีของแกที่ชื่อเชอร์รี่อ่ะแกรู้ยังเรื่องอะไรหรอฉันได้ข่าวมาว่าช่วงเนี้ยเชอร์รี่อ่ะเอาเงินไปลงทุนมั่วซั่วไปหมดตอนนี้ก็ใกล้ล้มละลายแล้วนะฉันว่าถ้าเขามายืมเงินแกอ่ะแกก็ระวังหน่อยนะลงตามแผนเลยนะฝีมือการแสดงของฉันเนี่ยแกงไม่ไว้ใจอีกหรอแกอยากให้เชอจับได้แล้วกันเคฉันไปละจริงๆแล้วที่เตยเขาไม่ยอมคืนเงินแกไม่ใช่ว่าเขาไม่อยากคืนหรอกนะแต่เตยเขากลัวว่าแกจะเอาเงินไปลงทุนมั่วซั่วอีกอะเตยเขาเอาเงินที่ยืมแกไปมาดาวบ้านหลังนี้ให้แกแล้วก็จ่ายส่วนที่เหลือให้แกจนหมดจริงๆเตยเขาเป็นห่วงแกอยู่ตลอดเลยนะแล้วงานที่แกได้ทำอะเตยเขาก็เป็นคนหาให้แกเหมือนกันเชิญค่ะแหมแสดงละครได้เก่งจังเลยนะคะนี่แกรู้หมดแล้วเหรอคือก็ตอนนั้นน่ะฉันกลัวแกยิ่งอยู่ยิ่งติดนี่ฉันก็เลยคิดแผนขึ้นมาหน้าได้เหมือนเดิมก็ดีเล่าฮึนี่แกทนเห็นฉันอ่ะทุกข์ออกจากบ้านได้ไงวะโหฉันอ่ะไม่มีที่พักเลยอ่ะจะต้องไปนอนข้างถนนน่ะก็ฉันอยากให้แกจำไงทำมันเถอะเอาเป็นว่าขอโทษแล้วกันนะแกอยากให้ฉันทำอะไรแกบอกฉันได้เลยนะฉันก็แค่อยากจะให้แกแกทำอะไรอ่ะนี่แน่นี่แกต้องเลี้ยงข้าวฉันเลยนะแกรู้ไหมกว่าฉันจะผ่านเรื่องพวกนั้นมาได้อ่ะมันลำบากแค่ไหนอ่ะวันๆอ่ะฉันต้องอดข้าวกินข้าวก็ไม่อิ่มอ่ะแม่งเนี้ยแกก็ต้องเลี้ยงข้าวฉันแล้วก็จะกินของที่มันแพงด้วยได้สิไปเราไปหาอะไรอร่อยๆกินกันเอาไปสิยืนซื้อมืออยู่ได้ไปเลยค่ะคุณน้องค่ะน้องค่ะวันนี้อากาศดีมากเลยนะคะว่าแต่ละอะไรขอลูกบอลหน่อยครับทำไมนี่ใส่พี่ไม่ดีเลยอ่ะพี่อันดูมันสิคะลูกเต้าเหล่าใครทำไมไม่รู้จักสั่งสอนใช่ค่ะพ่อแม่คงไม่มีเวลาดูถึงไม่ได้สั่งสอนลูกแบบนี้ชวนอารมณ์เสื่อมเปื่อนก็เปื่อนไปกันดีกว่าค่ะคุณน้องค่ะมาครับคุณตาผมเก็บบอลมาแล้วครับมาคุณน้องค่ะดูนั่นสิคะอ
หรอกหัดสั่งสอนหลานของลุงซะบ้างนะเกิดเรื่องอะไรขึ้นหรอครับที่เขาโยนบอลผมทิ้งครับเขานิสัยไม่ดีครับโอ้ยแกแหละนิสัยไม่ดีที่นี่มันสวนสาธารณะให้คนเดินเล่นแกจะมาเตะบอลกันแบบนี้ยังไงพ่อแม่ไม่เคยอบรมสั่งสอนเด็กมาถึงนิสัยก้าวร้าวแบบนี้ไงหนูใจเย็นก่อนนะลุงขอโทษแทนเด็กคนนี้ด้วยอะแล้วไปขอโทษแทนเขาทำไมเขาทำผิดก็ให้เขาขอโทษเองสินี่ไงนี่ไงก็เพราะว่าสั่งสอนเด็กแบบนี้ไงเด็กมันถึงได้ใจอ่ะขอโทษครับดีมากแล้วข้าวหลักก็จะทำแบบนี้อีกนะ ลุงว่าแต่ลุงเพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ที่นี่เหรอทำไมฉันไม่คุ้นหน้าลุงเลยใช่ครับผมเพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ที่นี่แต่สภาพอย่างลุงนี่จะมาอยู่ที่นี่ได้หรอเพราะว่าบ้านที่นี่เนี่ยราคาตั้งหลายสิบล้านนะคุณพี่คะสมัยเนี้ยเขาก็ผ่อนกันเอาคุณลุงเนี่ยก็อาจจะให้ลูกเขาผ่อนก็ได้นะคะพี่ก็ลืมคิดไปนะไปกันดีกว่าค่ะอย่าเสียเวลาเลยไปค่ะคุณน้องค่ะไปกันค่ะคุณพี่อุ๊ยพาเรามาที่ไหนเนี่ยอุ๊ยคุณน้องค่ะอุ๊ยน่ากลัวจังเลยค่ะคุณพี่คุณเพื่อนค่ะเดินมาค่ะหรือยังเนี่ยถึงแล้วครับทุกคนครับเปิดตาได้แล้วครับของพี่เนี่ยก็นี่แหละครับเรือนหอของเราพี่จะบ้าหรอบ้านเก่าๆโซมๆแบบนี้เนี่ยนะใครจะไปอยู่ได้ทำไมล่ะเตยเตยไม่ถูกใจหรองั้นเดี๋ยวเราทำงานแล้วก็เก็บเงินสร้างบ้านใหม่ก็ได้นะเอาแบบที่เตยถูกใจเลยเตยไม่เอาด้วยหรอกค่ะเตยไม่อยากเสียเงินสร้างเรือนหอเองหรอกค่ะเรือนหอเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของผู้ชายที่ต้องสร้างมาให้น้องสาวของฉันช่วยสร้างแบบนี้มันไม่เอาเปรียบไปหน่อยเหรอคือผมเพิ่งเรียนจบแล้วงานก็ยังไม่ได้ทำเลยคุณพี่อันกับเตยช่วยรอหน่อยได้ไหมไหนบอกว่าบ้านพี่รวยไงแค่เรือนหอดีๆแค่เนี้ยยังไม่มีปัญญาจะสร้างเลยเย่เตยพี่ว่าเก๋ผู้ชายคนนี้มันรวยไม่จริงหรอกแกโดนมันหลอกละเตยในตอนที่อยู่อังกฤษเตยบอกว่าเราจะสร้างครอบครัวด้วยกันไงแต่เตยไม่ได้บอกว่าจะมาทนลำบากกับพี่แบบนี้เนี่ยนายตาลสร้างครอบครัวกับแกเนี่ยนะชาตินี้ทั้งชาติน้องสาวของฉันจะได้สบายหรือเปล่าก็ไม่รู้ฉันอุตส่าห์ส่งแกไปเรียนจบถึงอังกฤษฉันลงทุนกับแกมาเยอะนะยายเตยเตยคิดผิดเองแหละค่ะคิดว่าจะรวยที่ไหนได้พี่ขอโทษนะเตยที่พี่ไม่ได้รวยเหมือนใครใจเย็นก่อนนะเตยพี่ว่าสามีแกเขาพูดถูกนะสามีอะไรกันคะพี่อ่อนเตยยังไม่ได้แต่งงานแล้วก็ไม่คิดจะแต่งด้วยคนจนๆแบบนี้เตยไม่เอามาเป็นสามีหรอกค่ะดีค่ะคุณน้องค่ะเนี่ยน้องสาวของพี่เนี่ยทั้งสาวทั้งสวย
ยังมีคนดีๆรวยๆเข้ามาให้เรื่องตั้งเยอะตั้งแยะใช่ค่ะพี่อันดีนะคะที่ขอดูเรือนหอก่อนถ้าไม่อย่างนั้นแต่งงานไปต้องอับอายขายขี้หน้าคนอื่นเขาแน่ๆเลยอ่ะแบบนี้ก็ดีเหมือนกันถ้าเกิดพี่แต่งงานกับเตยไปคงไม่ดีแน่พอดูแล้วเตยคงหวังแค่ทรัพย์สมบัติของพี่เฮ้แกคิดว่าน้องสาวของฉันจะมาเกาะแกกินอย่างนั้นหรอแกต่างหากที่หวังอะไรจากน้องสาวฉันหรือเปล่าจระยังไม่เจียมเนื้อเจียมตัวผมไม่ได้หวังอะไรหรอกครับผมหวังแค่เตยเป็นคนดีแต่ผมดูวันนี้แล้วคงไม่ใช่นี่พี่ว่าฉันเหรอพอได้แล้วเตยคุณก็ด้วยถ้าเกิดว่าคุณสองคนไม่พอใจกันเนี่ยก็ไม่ต้องแต่งงานกันสิคะจะได้ไม่ต้องมาทะเลาะกันแบบนี้คุยไว้ซะเยอะเลยนะยายเตยว่าสามีของเธอเนี่ยมีบ้านหลังใหญ่มีรถหรูๆครับมีเงินกองเท่าภูเขาเป็นไงล่ะว่าที่เทพบุตรของเธอนะเสียเวลาฉันมากเลยฉันไปก่อนนะนัดเดี๋ยวก่อนสิเพราะพี่คนเดียวเลยทำให้ฉันต้องอับอายคนอื่นเขาแบบนี้ช่างมันค่ะคุณน้องขารู้ตอนนี้ดีกว่ารู้หลังแต่งงานนะคะที่ผ่านมาผมดูคุณผิดไปจริงๆคำเนี้ยฉันต้องพูดต่างหากล่ะถ้าคุณคิดจะแต่งงานกับผมพ่อเงินคุณไม่เหมาะกับผมเฮ้หยุดเพ้อเจ้อได้แล้วเสียเวลาไปก็เถอะค่ะคุณน้องขาอยู่ตรงนี้อากาศร้อนค่ะเหม็นก็เหม็นเดี๋ยวก่อนสิครับถ้ากลับไปตอนนี้ก็อดได้รู้ความจริงสิครับความจริงอะไรของแกก็ความจริงแบบที่พวกคุณคิดยังไงนะครับนี่มันไอ้ลุงแก่ที่เราเจอในหมู่บ้านนั้นนี่ค่ะพี่อันจริงด้วยแกมาทำอะไรตรงนี้อากาศร้อนก็ร้อนแล้วแกใส่สูทมาทำไมเนี่ยก็บอกความจริงกับพวกเธอไงล่ะคุณพ่อครับพอดีว่าผมกับแฟนจะแต่งงานกันครับคุณพ่อคิดว่าไงครับแล้วคบกันมานานแล้วเหรอลูกเชื่อใจเขาเหรอครับเราคุยกันไว้แล้วครับว่าถ้ากลับมาเมืองไทยเราก็จะแต่งงานกันเลยครับถ้าลูกตัดสินใจแล้วพ่อก็เชื่อใจลูกนะแล้วจะให้พ่อไปคุยกับเขาเลยไหมได้ครับแต่ว่าผมขอไปคุยกับเตยก่อนนะครับว่าจะให้พ่อเขาไปคุยวันไหนคนนี้เหรอใช่ครับพ่อรู้จักด้วยนะครับเคยสิพ่อเจอเขาเมื่อเช้าที่หมู่บ้านของเพื่อนพ่อจริงเหรอครับเพิ่งกลับมาไทยก็ได้เจอพ่อซะแล้วโชคดีจังเลยนะครับตาลก่อนที่ลูกจะแต่งงานพ่ออยากจะลองใจเขาดูว่าเขารักลูกชายพ่อจริงหรือเปล่าลองใจอะไรครับเออนะทำตามแผนที่พ่อบอกก็แล้วกันก็ได้ครับถ้าคุณพ่อผมไม่บังเอิญได้เจอคุณก่อนผมคงพลาดท่าแต่งงานกับคุณไปแล้วนี่ลองใจกันแบบนี้มันไม่เกินไปหน่อยหรอคะพี่ตาล
มันไม่เกินไปหรอกครับตอนนี้ผมได้เห็นนิสัยที่แท้จริงของคุณและพี่สาวคุณแล้วพ่อผมอุตส่าห์วางแผนจะให้ลูกสะใภ้ไปดูงานที่บริษัทที่ภูเก็ตแต่น่าเสียดายนะครับบริษัทที่ภูเก็ตงั้นหรอพี่อันคุณตาลคะต้องขอโทษแทนน้องสาวของดิฉันด้วยนะคะที่เข้าใจผิดนะคะคุณตาลคุณสองคนไม่ต้องพูดอะไรแล้วครับคนที่หวังเอาแต่สบายแบบเนี้ยไม่มีใครเขาอยากร่วมสร้างครอบครัวด้วยหรอกครับสมัยนี้ผู้หญิงเขาสามารถทำอะไรได้ด้วยตัวเองไม่ต้องหวังพึ่งผู้ชายเหมือนสมัยก่อนแล้วนะผมจะบอกอะไรนะจำไว้ให้ดีนะถ้าคนเรารักกันจริงต้องจริงใจต่อกันถ้าไม่มีอะไรก็ร่วมกันซะไม่ใช่เอาหวังแต่สบายแบบนี้พ่อครับเราไปกันเถอะครับพี่ตาลคุณตาลคะแล้วจะไปยังไงอ่ะคุณน้องค่ะคุณน้องไปงอเขาสิคะมึงอยู่ได้เมื่อกี้เราปิดตามาแล้วเราจะเดินกลับยังไงคะงั้นเราตามเขาไปดีไหมคะเผื่อทางนั้นจะไปทางออกอ่อนทำไงดีล่ะคะเพื่อนคะ